วัสดีชมอยู่กับโมเมเดลิเชรีค่ะวันนี้เนี่ยเรามาอยู่กันที่ซาลอนค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาทำผมกันนะคะวันนี้ตั้งใจว่าเราจะมีการฟอกใหม่เพราะว่าเราจะใส่สีใหม่เข้าไปนะคะจริงๆแล้วผมโมเมตอนนี้มันโคนมันยาวมาประมาณสักแค่นี้แล้วแหละนี่คือสีผมธรรมชาติของเราประมาณสักแค่นี้นะคะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็คือสีที่ผ่านการทำนู่นทำนั่นทำนี่มาพอสมควรเหมือนกันแต่ว่าเห็นว่านางจะมีวิธีการในการฟอกรวมถึงผลิตภัณฑ์ฟอกที่แบบดีมากๆที่จะมาทำสีให้เราใหม่นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะคะว่าลุคใหม่วันนี้จะได้สีอะไรเดี๋ยวไปดูกันก่อนไปนะคะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้แล้วก็กด Subscribe ช่อง Daily Cherry ด้วยนะคะคนสุดท้ายที่เราบลีชกันปียังปีแล้วเนาะเป็นปีมั้ยโอ้ยผมให้ยาวเร็วเด้อเอาเลยประมาณปลายปีก่อนก่อนทริปอะไรสักอย่างอังกฤษ something อะไรก่อนลอนดอนพอไปผมฟอกเบาๆกรุบใช่พอแบบผมชอบอันนี้มากกว่าแบบแน่นหน่อยแล้วสำหรับคนที่แบบบลีชผมจริงๆอ่ะมันมีวิธีในการรักษาที่แตกต่างจากคนทำสีผมธรรมดาไหมบลีชหนูให้เริ่มจากการที่ช่างต้องเลือกที่ถูกต้องที่สุดก่อนเลยหนูว่าช่างสำคัญมากคือเราต้องเลือกตัวบลีชให้เหมาะกับผมลูกค้าแล้วต้องเราต้องไม่โกหกลูกค้าถ้าลูกค้าผมเสียเงี้ยแล้วเขาบอกว่าเขาอยากให้ผมแบบแพทินัมบอลเงี้ยเราต้องบอกเขาให้พักก่อนไปนอนนอนพักก่อนไปก่อนโอเคเพราะว่าไม่งั้นน่ะถ้าเราดื้อพ่อไปค่ะสวัสดีบ้างต้องค่อยๆปรับเราต้องแบบคุยกับลูกค้าดูเรื่องก่อนแต่ว่าแล้วลูกค้าก็อย่าดื้อลูกค้าก็ต้องมีสติตกใส่บางคนแบบไม่ฉันโอเคผมฉันแข็งแรงแล้วก็เปลี่ยนร้านคือพอร้านนี้ไม่ทำเปลี่ยนร้านอย่างเงี้ยนิสัยแล้วพังแล้วไปโวยเขาช่วยอะไรไม่ได้นะยูฝากอีกเรื่องได้ไหมได้ค่ะอย่าโกหกฉันเราไม่เคยทำดำมาโอ้ใช่หลายคนแบบว่าสีผมธรรมชาติเลยค่ะใช่ค่ะดำมากพอเราฟอกปุ๊บค่ะโคนเป็นสีบลอนด์ลายเป็นสีน้ำตาลเข้มแล้วก็ทางการตะคุณก็จะแต่เราเข้าใจบางร้านนะเขาบอกเขาไม่ใช่เคมีเขาบอกเขาเป็นธรรมชาติออร์แกนิกสมุนไพรแต่ว่าไม่หลุดเลยฟอกยังไม่หลุดฟอกไม่หลุดสีอ่ะฟอกยังหลุดนะแต่แบบบางอย่างฟอกไม่หลุดหรือแบบอย่าหลอกอย่าหลอกบอกความจริงบอกความจริงแล้วจะได้ในสิ่งที่ต้องการใช่ค่ะอย่าเริ่มเลยค่ะไปค่ะตัวเนี้ยทรงผมอันแสนน่ารักนี่คือการแบ่งเป็นส่วนๆนะคะเรารู้สึกถึงวัยเด็กว่าเราไปผูกแกลจริงนี่คือทรงแกลเราก็จะต้องอยู่กันวันนี้ตอนนี้เราเริ่มต้นที่เวลาประมาณ4โมงเย็นนะคะคุณผู้ชมผมมุมไปก็ประมาณเท่าไหร่3-4ชั่วโมงค่ะกรุ๊ปส์เมื่อก่อนตอนผมยาวกว่านี้จะยากจะเพราะเป็นคนผมเยอะมากค่ะมากรับประกันความเยอะสาเหตุที่เรารู้ว่าตัวเองผมเยอะมากก็คือเพราะเราทำผมเองไงเวลาเราม้วนเองหรือเวลาเราไดอะไรเองอะไรเงี้ยเราจะรู้เลยว่าเมื่อไหร่มันจะหมดสักทีอ่ะฉันแบ่งไป4ชั้นแล้วยังไม่ถึงไหนเลยพอๆกับช่างทำสีเดี๋ยวสักพักก็จะเริ่มยืนงงเงยยังงงๆแล้วล่ะเพราะมันเยอะวันนี้เลยเตรียมไว้2ค่ะพอรู้ว่าแบบมารุมมาตุ้มรุมรักแมรี่นิดนึงนี่ว่าจะรุม4แต่กลัวท้องเองจริงเนี่ยกล้องเรารู้สึกเหมือนเพิ่มจำนวนคนเข้ามาเรื่อยๆอ่ะตลกดีท่านผู้ชมรู้สึกอบอุ่นไหมคะอบอุ่นมากจริงๆคนเต็มไปหมดแล้วจริงๆถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นคนที่บลีชผมเนี่ยมันควรจะห่างกันนานขนาดไหนในการบลีชครั้งหนึ่งแล้วก็ไปอีกครั้งจริงๆแล้วอ่ะมันบลีชต่อกันได้เลยค่ะอยู่ที่ว่าความแข็งแรงของผมเอ้ยแต่นี่กลิ่นโอเคนะกลิ่นครบได้ครบได้ใช่ไหมกลิ่นครบได้ใช่ดีปกติกลิ่นบลีชไม่ต้องของสมัยก่อนสมัยก่อนเนี่ยค่ะโอ้โห10-20 ปีเรากลิ่นแรงกว่านี้เราพ่อผมกับมันตั้งแต่เด็กเราได้เนาะเรานั่งอย่างนี้เลยอ่ะเรานั่งดมยาเพื่อให้แบบกบกลิ่นให้เป็นกลิ่นอื่นทุกวันนี้คือแบบสบายสีนวัตกรรมมันก็ดีขึ้นเทคโนโลยีมันก็ดีขึ้นค่ะทำแอชได้แอชสมัยก่อนทำแอชได้เขียวทำแอชได้ฟ้าอะไรอย่างเงี้ยทำแอชได้แอชดีมากเลยสรุปว่าสีผมโมเมเนี่ยมันคือแอชบลอนด์ไหมส่วนใหญ่คือเราไม่เคยไปโทนอื่นเลยนอกจากอย่างโซนสุดๆแล้วนะของพี่โมเมนหนูก็ไปแค่ม่วงใช่แต่ว่าเราจะคงที่แอชเพราะหนึ่งมันก็เข้ากับสีโทนพวกเราชาวเหลืองเนาะแครี่ได้ง่ายค่ะจริงๆคุณผู้ชมจะไม่ค่อยเห็นโมเมผมแดงหรอกยากมากคือเหมือนปล่อยมันไปสักพักนึงแล้วไม่ยอมทำอะไรกับมันมันถึงออกแดงมากขึ้น
แต่ว่าชีวิตจริงเวลามาทำสีผมอะอะไรก็ได้เลยที่ไม่เอาแดงเลยพอมันแดงอะมันแต่งหน้ายากสำหรับเราคือถามว่าทำได้ไหมก็คงทำได้แหละแต่ว่าเรารู้สึกว่าทุกอย่างมันดูแดงไปหมดเลยแล้วทีเนี้ยพอปัดแก้มขึ้นมากระจึงหนึ่งก็ดูแบบทุกอย่างเป็นสีชมพูให้มันเป็นสีชมพูหมดเลยอย่างเงี้ยไม่ได้สำหรับหนูคนที่ทำแดงขึ้นจริงๆนะเป็นพวกทนร้อนจริงคือเอาหมวยผิวขาวไปเลยแล้วเพิ่มไปเลยเขาจะรอดมากเพราะเรามีเหลืองอยู่ในสกินเราเยอะไงต้องขาวเวอรี่ขาวอะโอโมโปเยโปโลเยหน่อยซึ่งเราจะไปไม่ได้เราขาวได้แต่เราก็จะไม่ขาวชมพูเราก็จะขาวเหลืองใช่ค่ะส่วนใหญ่คนไทยคือขาวเหลืองขาวชมพูจะแบบเป็นส่วนน้อยญี่ปุ่นเกาหลีต่างๆไม่ว่ากันอีกทีญี่ปุ่นเป็นชาติที่แบบเป็นพันธุ์ส่วนตัวเฉพาะตัวมากคือเขาขาวมากแต่ผมเข้มมากใช่ใช่ผมพิกเมนต์ผมเขาอะเข้มเท่าผมคนอยู่สีไหมคะเอาออกยากเท่าคนโอ้เพราะฉะนั้นจริงๆซาลอนญี่ปุ่นนี่ก็คือก็จะมีความยากในการต้องสตริปสีเข้มของผมคนญี่ปุ่นทำให้ผลิตภัณฑ์ของญี่ปุ่นนะค่อนข้างทำสีแล้วไม่แดงได้ดีเราก็จะฟอกไปนะคะยาวไปค่ะคุณผู้ชมเราต้องฟอกแล้วเราก็ต้องล้างแล้วเราก็ค่อยใส่สีแล้วก็ล้างแล้วก็ทรีทเมนต์แล้วก็จบแล้วก็ดับเย้แล้วเวลาก็ผ่านไปประมาณ40นาทีนะคะบอกแล้วว่าผมเยอะนี่ให้ดูว่ามันเป็นยังไงบ้างต้องทิ้งไว้อีกประมาณสัก20นาทีนะคะก็รวมๆแล้วการฟอกของมวยก็ประมาณ1ชั่วโมงนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปล้างเสร็จเราค่อยใส่สีที่คุณเขาพอใจว่ามันจะเข้ากับเรานะคะก็จะเป็นประมาณนั้นอยู่ไปนะคะมันก็ยิ่งบลอนด์ขึ้นเรื่อยๆนะคะนี่เหลืออีกประมาณ5นาทีเดี๋ยวเราก็จะล้างกันแล้วนะคะเดี๋ยวล้างออกมาแล้วก็จะมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงบ้างแล้วการใส่สีใหม่ลงไปจะเห็นสีชัดขึ้นยังไงนะคะแต่ว่าน้ำยาบลีชอันนี้ตามที่คุณระดาบอกเลยนะคือแบบเฮ้ยดีอ่ะมันไม่มีกลิ่นเป็นกลิ่นฟอกใดๆนะคะมันเป็นกลิ่นแอปเปิ้ลด้วยแปลกมากคือมันโอเคมากนะคะแต่เรื่องของความรู้สึกแบบยิบๆนิดนึงตามสไตล์การฟอกผมมาเนอะมันก็จะยังมีอยู่บ้างนะคะเพราะว่ามันก็คือบลีชนั่นแหละแต่แค่ว่ามันกลิ่นมันโอเคมันดมแล้วมันไม่รู้สึกแบบไม่โอเคแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถนั่งอยู่ได้เรื่อยๆสบายๆก็เคยคิดเหมือนกันนะว่าถ้าชีวิตจริงแบบบลอนขนาดนี้อะไรเงี้ยจะใช้ชีวิตยังไงแต่ว่ามันแอบยากเหมือนกันนะกับคนแบบที่ค่อนข้างจะเหลืองอย่างเราแล้วไปเจอบลอนเข้าไปอีกนะคะมันก็จะมีความเหลืองมากนิดนึงเนาะก็เดี๋ยวไปล้างกันค่ะนี่ก็คือสีที่ฟอกไปแล้วนะคะ1รอบนะคะจะบอกว่ามันยังโอเคอยู่มากเลยนะเนี่ยคือแบบทุกอย่างยังนุ่มนิ่มดีนะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นการฟอกแล้วแห้งกรอบนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะใส่สีเข้าไปนะคะเพราะว่าถ้าเกิดจะหัวสีเหลืองส้มขนาดนี้เนี่ยไม่น่าจะใช้ชีวิตรวมถึงแต่งตัวได้โอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็ต้องมาดูกันนะคะว่าจะใส่สีแล้วเป็นยังไงนะคะแต่ว่าชอบน้ำยาที่เขาบลีชมากเลยเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่ามันไม่ได้มีกลิ่นอะไรนะคะแล้วก็นี่ให้ดูว่าผมแบบสภาพยังแบบค่อนข้างโอเคเลยนะคือไม่ใช่ค่อนข้างอ่ะถือว่าโอเคมากถ้าเทียบกับการที่เคยต้องบลีชผมตัวเองมาหลายรอบแล้วนะคะอันนี้คือแบบยังนุ่มมากแล้วก็ไม่มีกลิ่นฟอกเลยดีมากชอบมากเฮ้ยคุณระดาเธอเลือกของดีจริงมาพร้อมถ้วยถ้วยเล็กไม่พอปกติถ้วยเขาจะประมาณไซส์ประมาณสักแค่นี้นะคะนี่คือถ้วยสีผมของโมเมเหรอคะใช่ค่ะผมหนามากเลยค่ะเยอะพอไหมนึกว่าทำกับข้าวนึกว่าทำขนมปังตามที่เขาฮิตฮิตกันช่วงนี้กำลังตีแป้งเวอร์กำลังตีแป้งเวอร์สู้ไปค่ะก็ได้ชามนี้มาจากญี่ปุ่นแฮปปี้มากการใส่สีของเราก็จะใช้เวลาอีกประมาณเกือบชั่วโมงนะคะเพราะว่าผมเราเยอะมากเคยมีโอกาสได้ลงสีผมให้พี่วเมียคนเดียวคนเดียว1ชั่วโมงครึ่งค่ะ1ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นเองตอนนั้นโควิดต่างคนต่างใส่มาสก์เข้าหากันนางไปหาฉันที่บ้านเปิดซาลอนไม่ได้นางไปหาฉันที่บ้านจ้ะแล้วนางก็ผสมสีเองไปประมาณ3ถ้วย3ถ้วยไม่แล้วไม่เลิกชั่วโมงครึ่งชั่วโมงกว่าผมเยอะมากผมเยอะไปอะไรเอ่ยผมเยอะไปจากที่เมื่อกี้ก็เป็นเด็ก
หัวทองมากอยู่นะคะตอนนี้ก็สีเข้มแล้วเรียบร้อยเห็นปะเราจะไม่เป็นสีแบบเหลืองทองเท่าน้ำดื่มที่เราดื่มอยู่เมื่อกี้จ้ะเราจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติแต่ว่ามันจะออกแอชได้เบอร์ไหนก็เดี๋ยวต้องมาดูกันแต่ตอนนี้แบบหัวหนักมากคือรู้สึกว่าเมื่อกี้จำได้ไหมคะเรามีชามสีที่ใหญ่ประมาณ3เท่าของชามสีปกติตอนนี้มันอยู่บนหัวดิฉันทั้งหมดเลยมันหนักมากแล้วก็ตอนนี้เหมือนมนุษย์อวกาศด้วยเพราะว่าเดี๋ยวไปล้างอีกรอบนึงตอนนี้ทุ่มหนึ่งแล้วจ้ะเรื่องทั้งหมดผ่านไป4ชั่วโมงแล้วจ้ะพี่น้องอยากสวยต้องอดทนตอนนี้เราก็อยู่ที่ขั้นตอนของอะไรละคะคุณระดาเพิ่งทำทรีทเมนต์เสร็จค่ะตอนนี้กำลังใส่ตัวออยล์ทรีทเมนต์ค่ะคือโดนทรีทเมนต์ไปประมาณ40ขั้นตอนทรีทเมนต์ประมาณ40ขั้นตอนนะคะแต่ว่าทรีทเมนต์แบบกลิ่นขนมมากอร่อยมากไม่อยากจะแบบเอาหน้าจุ่มไปในทรีทเมนต์ก็หอมมากแต่หลายคนคงงงว่าเอาแล้วพี่จะบลีชทำไมทำไมมันกลับมาเป็นสีเข้มอีกแล้วอะมันยังไม่แห้งค่ะแม่เดี๋ยวเราจะมาเห็นผลลัพธ์ว่าการบลีชไปนั้นมันจะช่วยอะไรช่วยให้เราเห็นสีผมที่ชัดเจนตอนนี้มันยังเป็นผมเปียกอยู่เพราะฉะนั้นมันก็จะยังเข้มอยู่นะคะแต่เดี๋ยวเราพอเห็นของจริงที่เสร็จแล้วเราก็จะรู้ว่ามันมีมิตินะยู ตอนนี้เป็นเวลาขอเวลาหน่อยค่ะพี่ปุ้ย20:15เราเริ่มกันตอน16:00 น.จ้าแต่อย่าลืมว่าผมคุณโมเมเทียบเท่าหัวอื่น2หัวค่ะนี่ขนาดเอาช่างมาเบิ้ลแล้วนะถ้าไม่ช่างไม่เบิ้ลเนี่ยเคยนั่งตั้งแต่เช้าจนจะหลดเย็นร้านปิดมาแล้วอย่าไปกลัวเสร็จแล้วเรียบร้อยสีสวยงามตกลงเขาเรียกว่าสีอะไรคะก็อยู่ในโทนแอชนะคะก็ไม่มีอะไรซับซ้อนค่ะก็คือบลีชรอบนึงแล้วก็ใส่สีแอชมันก็จะได้แอชที่ชัดเจนค่ะแต่เราไม่ได้บลีชเป็นขาวเราบลีชแค่สกิดสีแดงออกพอค่ะเนี่ยให้มันได้แบบคือเราเป็นคนชอบผมที่ออกร้อนๆเทาๆเราไม่ชอบความแบบออกแดงใดๆนะคะแล้วอย่างนี้วิธีการรักษาเพื่อให้มันเป็นสีอย่างนี้นานที่สุดอะคะระดาเราก็ออก after care นะคะไปใช้ที่บ้านก็คนพวกแชมพูแพลทินัมแชมพูสีม่วงงานเทอร์โบแชมพูต่างๆก็แชมพูเขาก็คอนดิชเนอร์ได้หมดได้เซรั่มได้หมดค่ะคือช่วยให้มันอยู่อย่างนี้ใช่ค่ะเพราะว่าสีพวกนั้นมันเหมือนมันจะไปปักความแบบแดงๆที่จะแบรซี่ออกใช่ไหมใช่ค่ะเทคมันจะคอยเติมสีม่วงตลอดเวลาคือมันไปสต็อปการทำงานของสีแดงตลอดเวลาแต่ว่าเล็บเราก็จะม่วงด้วยบ้างอะไรบ้างในบางทีเราก็ต้องแบบดีๆระวังนิดนึงหรือไม่งั้นเราก็ใส่ถุงมืออะไรไปนะคะถ้าเกิดใครแบบซอกเล็บมีความจะม่วงได้ก็ให้ระวังนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะถ่าย close up ให้ดูนะคะว่าผมที่เสร็จแล้วจะ The Hair Red แทบารดาจะเป็นอย่างไรขอบคุณค่ะเย้ในเมื่อกล้องฉันมีความสามารถในการที่จะซีอูให้ทุกท่านเห็นได้ว่าผมดิฉันนั้นทำเสร็จแล้วเงาเบอร์นี้จะแม่ที่นี่นะฮะใครอยากได้อย่างนี้บ้างเดี๋ยวโมเมนต์ใส่คอนแทคไว้ให้ข้างล่างนะคะจะได้ดั่งใจถามกันเยอะอยู่นั่นน่ะตอบไม่ถูกไม่เข้าใจว่าสีอะไรอธิบายไม่ได้รู้แต่ว่ามาถึงแล้วก็บอกช่างว่าอยากทำอะไรก็ทำเถอะเอาเลยเดี๋ยวพี่ Thank you